ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่งครับเขาบอกว่าแบบนี้แหละไม่เลือกงานไม่ยากจนของจริงครับผุดอาชีพใหม่รับจ้างนอนกับผีที่สำคัญนะครับพอไปนอนแล้วเนี่ยออกใบเซอร์ให้ด้วยอุ้ยการันตีให้ด้วยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับโพสต์หางานนี้ระบุชัดเจนรับจ้างนอนห้องเช่าที่มีผู้เสียชีวิตนอนห้องเช่าที่มีประวัติแก้ปัญหาไม่ให้ผู้เช่าคนอื่นๆย้ายหนีและหาผู้เช่าคนใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับค่าจ้างเขาบอกตามตกลงครับสนใจในแชทมาครับผมทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยว่าเอ๊ะโพสต์แบบนี้งานนี้มันมีจริงหรือเปล่านะครับ oh. เจ้าของไอเดียนี้คือนายหวีฝนเจ้ยครับเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันนะครับ oh. อายุ21ปีฮะนี่ฮะคนนี้ครับผมนี่ครับเป็นหนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยมาจากความชอบส่วนตัวครับคือส่วนตัวเนี่ยเขาชอบเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องลี้ลับครับก่อนหน้านี้ทราบมาว่ามีอาชีพรับจ้างล่าท้าผีในต่างประเทศแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครทำครับยังไม่มีจึงตัดสินใจมาลองทำอาชีพนี้ดูวิธีการทำงานของเขาคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเขาจะนำกล้องเนี่ยไปติดตั้งในห้องนะฮะในห้องนอนที่นอนแล้วก็จะทำรายงานให้กับเจ้าของห้องพักนะครับระบุรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับในสิ่งที่เขาพบเจอหากไม่มีอะไรผิดปกติจะออกใบเซอร์ให้ครับจะออกใบรับรองให้กับเจ้าของหอคือใบที่เขาออกให้เขาจะเขียนชัดเลยห้องนี้ปลอดวิญญาณโอ้โหการันตีเลยการันตีเลยครับจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของห้องพักรวมไปถึงผู้พักร่วมหอพักด้วยครับไปนอนห้องเช่าที่มีประวัติมีประวัติฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีวิญญาณอะไรเงี้ยครับถ้าผู้ว่าจ้างต้องการจะปล่อยเช่าต่อก็จะได้สบายใจด้วยถ้ามีคนมาทดลองให้นอกจากนี้นะครับยังมีทีมงานอีกนะครับมีทีมงานอีกหนึ่งคนบอกว่าแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องเล่าแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับจึงอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองหากรับงานจริงก็คงต้องเตรียมเครื่องรางของขลังไปด้วยครับคือแสดงว่าที่ผ่านมาที่เคยรับงานเนี่ยยังไม่เคยเจอวิญญาณจริงๆถูกไหมฮะแต่ปกติที่ผ่านมาเวลาเราเล่าข่าวคุณผู้ชมฮะเวลาจะพิสูจน์ว่ามีวิญญาณมีอะไรไหมเราจะคุ้นเคยแต่ท่านนี้ฮะ หมอปลาฮะปกติจะเจอหมอปลาแต่ว่าอันเนี้ยคุณอี้ฟ้อยจินโอ้โหนี่พูดไทยชัดมากเอาละฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะไปทำงานร่วมกับหมอปลานะฮะลองดูฮะระหว่างหมอปลากับคุณอี้ฟ้อยจินใครจะเจอวิญญาณถ้าเกิดแกไม่เจอแต่หมอปลาขึ้นมานี่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับ